พื่อนที่ชอบถ่ายรูปเล่นกล้องถ่ายภาพอะไรเงี้ยนะครับที่หนึ่งนะสถานที่หนึ่งที่ทุกคนจะต้องไปก็คือไปเก็บภาพทะเลหมอกนี่ทะเลหมอกเลยนะสวยๆเลยนี่แหละครับแล้วก็ไอแหล่งท่องเที่ยวตรงเนี้ยมันฮอตฮิตมากเลยเมื่อก่อนนี้ตอนลุงหนอไปประมาณสักน่าจะมี7ปีที่แล้วนะครับนั่นก็คือภูทับเบิกนะภูทับเบิกนี่เขาขึ้นอยู่กับจังหวัดเพชรบูรณ์มันเดินทางไม่ไกลไง4ชั่วโมงก็ถึงแล้วค้างตรงนั้นก็ได้ว่ากันไปนะครับก็ไปเที่ยวกันกับเพื่อนเพื่อไปเก็บทะเลหมอกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ลุงหนอก็ได้ความรู้ใหม่มาว่าการไปเก็บทะเลหมอกจะให้สวยต้องไปช่วงหน้าฝนเออเพราะลุงหนอเที่ยวเชียงใหม่เที่ยวเหนือทุกปีไงมันก็ไปหน้าหนาวมันก็มีหมอกนะแต่เขาเป็นหมอกแบบต้องบอกเลยหมอกหน้าหนาวเป็นหมอกละเอียดมันไม่เหมือนหมอกหน้าฝนที่เป็นคล้ายๆเฮงเจียที่เฮงเจียเขาขี่มาเป็นหมอกเป็นก้อนๆใหญ่ๆมันสวยมากเหลือเชื่อมากนะครับก็เผอิญพวกกันเขาอยู่ๆเขาก็ชวนไปลุงหนอจริงภูทับเบิกก็ไปมาสักสองสามรอบแล้วแต่ไม่เคยไปช่วงหน้าฝนเพราะว่าเราไงอ่ะมันต้องไปกางเต็นท์แล้วลุงหนอไม่ชอบแบบฟ้าฝนตกแล้วมันเซ็งไงเราไม่ชอบเฉอะแฉะเลยเราไม่เอางั้นไงบรรยากาศอย่างนั้นไงแต่มันก็วันนั้นเพื่อนก็บอกไปเถอะเพื่อจังหวะฟุกๆไปได้รูปถ่ายรูปเล่นกันแต่ฝนตกก็หาเล่นกินให้กลับอะไรเงี้ยแต่จริงก็ไปไปค้างคืนนึงนะไปถึงเลยขับรถจะไปถึงจำได้แม่นยำเลยไปถึงบนภูทับเบิกเช็คอินเข้าที่พักได้เนี่ย4 โมงเย็นนะครับหลังจากนั้นชั่วโมงนึงฝนตกหนักมากตกแบบโอ้โหคือลุงหนอก็เราก็เจอฝนมาเยอะนะฝนบนภูนี่มันตกน่ากลัวมากนะตกแบบไม่ลืมหูลืมตานั่งกินข้าวนั่งกินเบียร์แซวเพื่อนๆไปเพื่อนมันก็แซวบอกโอ้โหไหนทะเลหมอกเป็นไงเต็มที่เลยแต่สิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเพื่อนๆฝนมันตกไปจนถึง3 ทุ่มตกตั้งแต่5 โมงเย็นจนถึง3 ทุ่มลุงหนอจำได้เลยประมาณสัก3 ทุ่มยังนั่งกินเบียร์แล้วฝนมันเริ่มซาแล้วก็แซวเพื่อนไงบอกว่าเฮ้ยฝนหยุดแล้วตกมาตั้งหลายชั่วโมงนะคือถนนบนภูในสมัยนั้นมันไม่เหมือนตอนนี้แล้วตอนนี้รู้ว่ามันปรับปรุงมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับพอฝนตกปุ๊บใช่ไหมกินเหล้ากันเรียบร้อยแล้วก็นัดเวลาเลยเฮ้ยพรุ่งนี้มาลุ้นทะเลหมอกกันแต่ในใจก็ไม่เคยคิดนะว่าการที่ฝนตกหนักๆช่วงนั้นน่ะช่วงเช้ามันจะมีผลกับเรื่องอุณหภูมิมันทำปฏิกิริยาข้างล่างไงมันกลายเป็นทะเลหมอกขึ้นมานัดเวลาวันรุ่งขึ้นไป5ตื่นมาดักหมอกกันไม่ผิดหวังคือลุงหนอ8คนอย่างอาจจะเป็นคนโชคดีคือไปอะไรมันก็จะเจออะไรแบบนี้นะครับแล้วมันสวยมากสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นก็คือลุงหนอลืมถ่ายเป็นวิดีโอมาซึ่งตอนนั้นก็มือถือก็ถ่ายวิดีโอได้นะแต่ด้วยความที่เราแบบตะลึงในความงามของทะเลหมอกที่ภูทับเบิกนะครับคือลุงหนอไปเนี่ยประมาณเดือน9ต้นเดือน9เดือนกันยายนนี่แหละครับแล้วก็ไปสมัยนั้นนี่จำได้เลยว่าไอ้รั้วที่มันกั้นเนี่ยตรงทางขึ้นคือลุงหนอไปถ่ายรูปบนเนี้ยถ้าเพื่อนๆได้ไปกันนะเดินวนขึ้นไปข้างบนบนขวาจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่เขาวัดอุณหภูมิข้างบนนั่นแหละครับตรงนั้นลุงหนอขึ้นไปถ่ายรูปมาไปตั้งแต่สมัยไอ้ตัวกั้นมันเป็นไม้ไผ่เดี๋ยวจะเอารูปแปะท้ายคลิปให้ดูเป็นไม้ไผ่ซึ่งปัจจุบันนี้ตรงนั้นไม่มีแล้วมันกลายเป็นเหล็กกั้นอย่างดีแล้วเพราะว่าตอนช่วงที่ลุงหนอไปมันมีอุบัติเหตุรถเขาขับตกลงไปอุบัติเหตุเขาก็เลยปรับเปลี่ยนทำให้มันปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับแต่มันก็แลกมาซึ่งบรรยากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ว่าลุงบอกเลยมันสวยสวยจับใจจริงหลายๆปีที่ผ่านมามันยังตราตรึงลุงหนออยู่มันสวยมากนะครับซึ่งเรื่องทะเลหมอกนี่ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสใกล้ๆนะก็เดินทางไปเก็บถ่ายรูปได้ภูทับเบิกขึ้นไปได้เลยครับแต่ขับรถต้องระวังหน่อยโค้งมันชันและเยอะต้องระวังแล้วมันฝนมันตกตลอดนะครับตรงนี้ลุงบอกเลยมีโอกาสไปเที่ยวไปเก็บภาพสวยยืนยันว่าสวยสวยมากจริงแต่ก็ต้องลุ้นแต่ละคนนะว่าดวงจะเป็นไงจะได้หรือไม่ได้นะครับกลุ่มที่ตามคือลุงหนอได้รูปนี้มาแล้วก็โพสต์เลยโพสต์แซวตลอดไงเราได้ภาพเลยเขาก็จะแซวว่าลุงหนอปิดโปรเจกต์แล้วโปรเจกต์ภูทับเบิกจบแล้วมันได้ภาพมาแล้วใช่ไหมหลายคนบางคนนะไป3รอบ4รอบไม่เคยได้นะพยายามมีล่าสุดไปในคนบอกเนี่ยผมรอบที่5น่าจะได้ไปรอบที่5มันก็เป็นหมอกแบบฟุ้งๆสว่างแล้วกล้องเกิ้งมันชื้นผมก็ไม่ได้ภาพกันนะครับตรงนั้นแต่ตรงนั้นก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะครับมีร้านกาแฟแล้วก็มีวัดอะไรลืมแล้วต้องเป็นแหล่งที่ต้องแวะนะเอากันแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ก็มีโอกาสไปเที่ยวกัน
นะครับแต่แนะนำว่าไปค้างสักคืนหนึ่งอาจจะไปเย็นศุกร์กับวันเสาร์บ่ายๆก็ได้แวะพิษณุโลกหน่อยไหว้พระใหญ่นมัสการก็ได้นะครับรีสอร์ทตอนนี้ไม่รู้เป็นไงบ้างนะแต่คงน่าจะมีที่พักอยู่จุดกลางเต็นท์ก็ว่ากันไปนะครับอ่ะแวะไปเที่ยวกันนะภูทับเบิกนะมีโอกาสแวะไปเก็บภาพกันนะครับ